ครับเส้นเสื่อมร้าวโอเคปวดร้าวยืนนานก็บวมอะไรผมเข้าใจหมดแล้วคำถามเลยอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนนึ่งเลยครับขาตรงนี้น้องก็เข่าเนาะขาครับนั่งพิงอึ๊บดูมันจะหักเริ่มต้นเหยียบรองเท้าผมแค่นี้มันจะวิ่งมาหาผมเองนะพวกพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะมาหาผมเองหายใจว่ายืนนานก็บวมเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเอาปวดไปเอาปวดมันทรมานค่ะเดี๋ยวมันไปมันเองมันจะเบาแข้งเบาขามันปวดครับเนี่ยต้นเหตุเนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยไปผ่าเขาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยไม่ได้ผ่าเขาผ่าลายเขาที่เขาผ่ากันมาทั้งหมดนะค่ะตั้งใจจะไปผ่าเขาหมดไปคนละ150,000-200,000นะข้างแต่ต่อข้างข้างแสนกว่าบาทแต่ไม่ผ่าเนี่ยไปผ่าหลังหมดมากกว่านั้นอีกมันชาถึงปลายเท้าเป็นมากเนาะเป็นมากก็มันชาลงปลายเท้าวิ่งถ้าธรรมชาติครับธรรมชาติครับเนาะค่อยๆตามผมคล้อยตามผมมาก็น่าเห็นใจเจ็บครับทำเองมาสิอิสระแกมแกว่งเองใช่ไหมครับแกว่งเองก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปทำนะแกว่งเองก่อนแกว่งเองต่างจากเดิมไหมนะเบาหน่อยเอาความต่างเลยก่อนเอาความต่างแกว่งไปมันจะเบาขึ้นไปเรื่อยมากเล่น 100% ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนะค่ะต้องคนที่สองที่สามพอสมควรเก่งก่อนวันนี้อย่าเพิ่งไปฝืนเอาทั้งไปทั้งหมดนี่
โอ้ยอีตัวแน่ตัวล็อกใช่นี่แหละสองมือเปล่าลงออกขยับแรงเสียอยากเลยแรงแรงไปเลยยีเวหายไปถึงครึ่งท่อนเกินครึ่งซ้ำไปหลักมันไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเห็นไหมต่อไปเหลือตัวรองต้องเข้าใจตัวหลักตัวรองมันจะเอาทั้งหมดพวดก็ไม่มีใครก็ทำได้ยกเว้นลุงออกสังเกตสิครับจริงไหมมันสะสมมาเยอะต้องยอมรับนะครับเคมีโอ้โหเป็นปั่นในร่างกายกินยามากไหมกินช่วงผ่าหลังเนี่ยค่ะเลยว้าวเดิมทีไม่ได้กินนะคะเดิมทีไม่เป็นอะไรเลยได้แต่ปวดขาก็แปลว่าไปใช้บริการเขาเป็นเรื่องเลยร่างกายค่ะแต่นี่มันจะดีแค่ปวดมันเลยรวนเลยเห็นไหมแค่ปวดตัวเดียวใช่ไหมเนาะเป็นเรื่องใหญ่เลยชีวิตแค่ปวดทีเดียวชีวิตมีคนละเรื่องต้องค่อยๆอย่ารุนแรงเพราะว่ามันทนไม่ไหวสะสมสะสมใช่ตอนนี้มันเบาขนาดนี้เพียงใดนะขยับเองมันเบาขนาดนี้เพียงใดเราใช้คำว่าเบาเนี่ยเป็นหลักคำว่าหายทีหลังเนาะแล้วคำว่าเบาประจำวันนั่นเองก่อนจะได้ใช้ยุคประจำวันได้โทษครับผมจะรู้หมดร่างกายผมใส่ทำตามดีๆเป็นเหล็กเหรอน็อตค่ะอย่าร้องเลยน้องธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปเอาวิทยาศาสตร์ไปควบคุมธรรมชาติทำไม่ได้หรอกเขาทำได้แต่มันแย่เราล่ะมันไม่ธรรมชาติใช่เราไปรับผลมันเลยเขาก็ไล่รับจีไปใช่ไหมใช่เราก็มาขับควนต่อไม่ไงก็ไม่รู้รับรู้รับเงินอย่างเดียวรับเงินอย่างเดียวหมดไปกี่ล้านเป็นล้านน่ะ4-5 แสนโอ้โห
ส่งลูกเรียนเสือเดินเยอะนะเสียแสนโชคดีไม่มีลูกถ้ามีแต่ลูกให้แล้วดีไหมลูกตัวเองไม่มีโทษครับโทษครับนะเนี่ยชอบปวดหัวตรงนี้จะไปชอบของไม่ดีจะไปชอบไม่ชอบกับลุงงอของไม่ดีอย่าไปชอบมันโอเคไหมค่ะรู้ว่าไม่ดีปัดว่าให้ลุงงอปัดอย่าไปชอบมันโอเคนะจำนะใช่ว้าวเชิญเชิญครับเชิญ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 ว่าลมหนักใช่มันจะวิ่งไปหมดสังเกตหลังจะสบายทำไปเถอะครับผมจะรู้หมดร่างกายทำไหมครับผมจะช่วยอะไรบ้างจะรู้ผมไม่จำเป็นต้องไปแตะหลังด้วยหลังดีแล้วล่ะโยกนี้ได้ตึงไว้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่นอนเอาไว้เนี่ยยึดเอาไว้แต่ว่าเราไม่อยากให้ปวดนั้นโอเคปวดดีขึ้นไหมหายยังคงไม่ต้องก็ดีขึ้นเป็นครับถ้าขาเราไม่แข็งแล้วมันก็ไปรอดบางทียืนนานๆแล้วขาจะบวมแล้วก็ไม่ยืนก็ไม่ได้เนาะมีขาไว้ให้ยืนเนาะขายืนบางทียืนมีขามีให้ยืนมีให้เดินนั้นยืนคุยกับลูกสะใภ้หน่อยเดียวมาบ้านทรมานอ่ะนั่นคือที่ผ่านมาเนาะตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้โอเคไหมสรุปได้ไหมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเต็ม10ดีขึ้นกี่คะแนนเจ็ดค่ะได้เจ็ดใช่ไหมโอ้ได้เจ็ดไม่ใช่น้อยนั่นนะ 70% นั่นนะใช่ไหมค่ะต้องหยุดยาใช่ไหมคะเรื่องยาเนี่ยมันมีคำถามว่าสองหล่นไปแล้วครับฟังเรื่องยามันมีขนาดง่ายๆอย่าบอกแบบเดิมเราบริโภคยามันดีไหมต้องตอบเองไม่ดีอย่าเพิ่งแก้ปวดอย่าเพิ่งพูดมันใช้บริการมาเยอะแล้วยากับสองมือเปล่าไม่กี่นาทีเนี่ยอารมณ์ดีกันเอาไหมสรุปได้ไหมเนี่ยมันคิดเองไม่ได้พาสรุปเดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้ารู้ว่าไอ้นี่มันดีกว่าไอ้นั่นแล้วจะไปบริโภคไอ้นั่นอยู่ทำไมนะต้องใช่สิครับใช่ไหมฮะนี่ก็พวกคุณเป็นคอมมอนมากที่สุดแล้วมันมากเราใช้สิ่งนั้นมาเป็นเยอะตั้งเยอะนานสะสมเห็นไหมแทนที่จะดีสะสมแล้วก็ไม่ดีแน่นอนมาถึงตัวนี้สองมือเปล่าแค่นี้เองคือเดิมทีไม่เป็นอะไรเลยนะได้แต่ปวดขาเออพออย่าซอยไปไกลนะโอเคไหม 70% โอ้โหหาไหนได้ในแผ่นดินโลกนะไม่งั้นอย่างเงี้ยมันจะล็อกจุ๊บไว้คราวหน้าเพราะเมื่อกี้นี่หน้าเบี้ยวมากมีใบนะใช่ไหมดูใบเหมือนกันนะผมก็ต้องดูหน้าเหมือนกันนะมันจะเจ็บคือนี่บินมาจากปัตตานีนะคะเหรอนั่งเครื่องมาจากปัตตานีบินมาเลยบ้านเดิมฉันอยู่ราชบุรีเหรอหลานพามาเอาเป็นว่าจากราชบุรีมาก็ได้รับในสงฆ์ไหมนะคือบ้านเกิดเนี่ยมาธุระหลายเรื่องได้ในสงฆ์ก็ถือว่าได้ทำธุระนู่นนี่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ได้เต็มรู้จักผมได้ไงทางวันนั้นน้องชายมาอ๋อน้องชายมาใช่ไหมก็เคยเห็นงั้นก็ถ้าน้องชายมาก่อนแล้วก็โอเคแล้วนะแล้วก็ดู YouTube แล้วเขาก็พูดให้ฟังด้วยน่าล่ะก็สองสามก็ถือว่าได้รับกันทั้งครอบครัวพี่น้องเนาะประมาณนั้นค่ะถ้ายังหลงเหลืออีกดูยูเฟสโทษเฟสแล้วสองทุ่มนะค่ะ
นั่นเรียกแบบตามไปรักษาให้ถึงบ้านเลยใช่ไหมค่ะดูให้เป็นมันก็อยู่ไกลกันด้วยวิธีนี้ครับที่มันคิดว่าน่าจะการช่วยใช่ไหมน่ะลองลุกเดินโยกเยกก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยมันต่างจากเดิมเดิมเพียงใดแต่มันยังหนักอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องมีอะไรประคองไม่งั้นขาดโอเคเดินมันใช้ซัพพอร์ต